การมีบ้านอยู่ติดกันค่ะทำให้อาจจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้ไม่ยากนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยแต่ละบ้านมักจะมีการพูดคุยรวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างประนีประนอมค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท3นะคะก็ได้โพสต์กรณีที่เพื่อนบ้านเนี่ยเขาต่อปล่องดูดควันใส่บ้านที่เกิดเหตุจนได้รับความเดือดร้อนนะคะเหมือนกลิ่นมันคงจะคลุ้งเลยค่ะแต่จุดพีคไปอยู่ตรงที่ว่าบ้านผู้เสียหายเนี่ยได้มีการไปพูดคุยปัญหานี้แล้วกับบ้านที่เป็นคู่กรณีนะคะแต่บ้านคู่กรณีเนี่ยบอกว่าให้ไปฟ้องเอาสิถ้าอยากให้แก้ไขก็ให้ไปฟ้องเอาเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนทีนี้ค่ะเขาเองก็ทนไม่ไหวนะคะออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะบอกว่าด้วยความตั้งใจอยากจะได้บ้านที่เงียบสงบไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนบ้านไม่ต้องเจอมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงที่จอดรถเลยตัดสินใจกับแม่บ้านบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเอาไงดีซื้อทาวน์โฮมดีไหมโซนที่เป็นแบบ private ซึ่งหน้าบ้านจะไม่ตรงกับใครเลยเพราะเป็นกำแพงแล้วก็เป็นซอยสุดท้ายของโครงการด้วยเป็นบ้านหลังมุมเพื่อนบ้านทางด้านขวาเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นคุณลุงที่น่ารักมากๆแล้วก็โอเคมากๆเลยสรุปหน้าบ้านด้านข้างก็โอเคนะแต่สุดท้ายค่ะดันมาเจอปัญหาอยู่ตรงที่หลังบ้านหลังบ้านเนี่ยคือปัญหาที่เกิดเลยค่ะก็คือบ้านหลังทางด้านท้ายหลังเขาชนกันนะคะหลังบ้านชนกันซึ่งบ้านเขาเนี่ยเหมือนบ้านคู่กรณีต่อเติมครัวขึ้นมาอันนี้ไม่ว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยใครๆก็ทำแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าดันต่อฮู้ดดูดควันแล้วก็พัดลมระบายอากาศตรงห้องครัวของตัวเองนะคะจัดตำแหน่งให้ปล่องควันเนี่ยหันออกมาที่บ้านของคนที่โดนเนี่ยที่โดนควันใส่นะเต็มๆเลยวันนี้คืนดีเนี่ยทำกับข้าวทั้งกลิ่นทั้งควันมาครบยิ่งเป็นผัดพริกแกงผัดกะเพราแล้วด้วยเนี่ยบอกเลยว่าเขาบอกว่าน้ำหูน้ำตาไหลเลยทีเดียวค่ะมีการแบบไอจามกันยาวๆแล้วก็เลยมีการได้แจ้งนิติเนี่ยก็บอกว่าโอเคแบบเดี๋ยวจะไปคุยให้ไปเจรจาให้เพื่อทำการแก้ไขตั้งแต่มาดูแล้วก็ตัดสินใจซื้อเนี่ยเขาบอกว่าทางนิติบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแจ้งเตือนให้แล้วถึง3ครั้งนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าอยู่จนกระทั่งย้ายมาอยู่แบบเต็มตัวแต่สิ่งที่ได้ก็คือไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมคะแถมเพื่อนบ้านเนี่ยหลังนั้นนะคะเขาก็บอกกับนิติบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับเจ้าของบ้านเองก็คือเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนั่นนะคะนิติเนี่ยมาแจ้งแบบนี้อ่ะโอเคเจ้าของบ้านก็บอกไม่เป็นไรผ่านไป1เดือนค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าไร้วี่แววเลยไม่เห็นมีใครมาติดต่อเลยเจอหน้ากันแบบประชิดทิ้งระยะห่างสัก 3-4 เมตรได้แต่ไม่มีการเอ่ยปากทักทายเลยหรือว่าอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะคะแถมยังคงทำอาหารต่อแบบสบายใจเขาบอกว่าเวลาเขาซักผ้าทีไรเนี่ยในเมื่อความที่หลังบ้านมันชนกันแล้วบ้านนึงทำกับข้าวบ้านนึงซักผ้าเนี่ยโอ้โหบอกเลยค่ะว่าซักก็เหมือนไม่ได้ซักนะคะก็จะได้ของแถมเป็นกลิ่นไข่เจียวบ้างคะน้าหมูกรอบบ้างเกือบจะทุกครั้งเลยค่ะ2อาทิตย์ถัดมานะคะเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยแอบดีใจเพราะได้ยินเสียงเพื่อนบ้านเนี่ยบ้านที่แบบว่าผัดกะเพรานะคะเพื่อนบ้านหลังนี้เนี่ยเหมือนคุยกับช่างวัดนั่นวัดนี่แบบเติมหลังคงหลังคาผ่านไปครึ่งวันค่ะเขาบอกว่าสรุปแล้วไม่ได้ทำแต่ไม่ได้แก้ไขปล่องก็คือให้ช่างติดแอร์เพิ่มไม่ได้จะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของฮู้ดูดควันอะไรสักนิดทนมาอีก2อาทิตย์ช่วงเย็นเขาก็บอกว่าแม่บ้านหอบเสื้อผ้ามาซักตะกร้าใหญ่เลยซักเสร็จปุ๊บโอ้โหกลิ่นและควันพุ่งมาแบบไม่มีกักเลยนะคะซึ่งกลิ่นที่เตะจมูกเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นปลาทอดขมิ้นเขาบอกแบบนี้มองหน้ากันแบบเลิกลักกับแม่บ้านเลยสงสัยเอาอีกแล้วแม่บ้านจะต้องมีการซักใหม่อีกรอบอย่างแน่นอนนี่ค่ะมาถึงจุดที่ต้องไปคุยเองละทนไม่ไหวละรอนิติก็ไม่ได้จะได้เรื่องละถึงหน้าบ้านเขาเองก็บอกว่าทักทายแบบสุภาพแล้วก็มีการอัดเสียงไว้นะคะบอกว่าขอโทษนะครับจะแก้ไขเรื่องของฮู้ดูดควันเมื่อไหร่เพราะว่าเวลาที่บ้านคุณทำกับข้าวเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งควันมันแบบมาครบชุดเลยคำตอบที่ได้จากปากของเพื่อนบ้านที่ทำไอ้ครัวนะคะเขาบอกว่าผมทำก่อนคุณจะมาอยู่อีกอย่างก็แจ้งกับนิติเรื่องแบบก่อสร้างไปแล้วงั้นคุณก็ต่อเติมหลังบ้านบ้างสิกลิ่นควันจะได้ไม่ไปรบกวนบ้านคุณเขาบอกแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เคยบอกกับทางนิติว่าจะแก้ไขให้เราตอบกลับไปว่าคุณมาเหมือนประมาณว่าเขาบอกเขาไม่อยากจะแก้ไขไอ้ทางคู่กรณีที่โดนควันไอ้พ่นใส่เสื้อนะคะก็เลยบอกว่าโอเคคุณจะมาคิดแทนผมไม่ได้นะว่าให้ผมต่อเติมบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ว่าจะต้องแบบเติมส่วนนั้นส่วนนี้เพื่อให้แบบไม่มีการไปรบกวนกันคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการอยากให้บ้านเนี่ยปล่อยโล่งปลูกต้นไม้ในแบบที่ชอบไม่ต้องมานั่งกันเพื่อที่จะกันควันกันอะไรของใครนะคะแล้วแบบบ้านที่คุณทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกไม่รู้จริงๆหรอทำไมถึงตั้งใจปล่อยควันปล่อยกลิ่นให้เพื่อนบ้านได้ของได้กลิ่นแบบนี้ซึ่งก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าสมาชิกในบ้านเนี่ยไม่มีใครเตือนเลยหรอว่าจะไปโดนบ้านคนอื่นเขาหรือ
แบบแย้งกันก่อนทำเลยเหรอไม่มีการแบบคุยกันเลยเหรอเขาสงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะทั้งที่หลังอื่นเขาเนี่ยก็ยังทำแบบหมวกจีนขึ้นหลังคาได้เลยประโยคสนทนานั้นค่ะเขาบอกว่าเขาเองแล้วก็แม่บ้านก็เลยถามไปว่าแล้วจะหาทางแก้ไขกันยังไงคำตอบก็คือไม่แก้ผมไม่แก้ผมไม่ทุบกลิ่นมันอาจจะมาจากบ้านหลังอื่นก็ได้เขาก็บอกแบบนี้นะคะเห็นคาตาเขาบอกเห็นทั้งคาตาได้กลิ่นทั้งจมูกเลยก็ยังแถมว่าบ้านอื่นเป็นคนทำหรือเปล่าคราวนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจโทรแจ้งนิติโครงการอีกครั้งนะคะพอ15นาทีถัดมานิติเนี่ยก็โทรไปคุยกับเพื่อนบ้านผู้หวังดีสรุปแล้วได้คำตอบเหมือนเดิมค่ะไม่แก้ไขเขาบอกว่าถ้าอยากให้แก้ไขเนี่ยก็ไปฟ้องเอาเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเองตัวที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาจะไปเทศบาลเนื่องจากว่ามีหลักฐานครบเลยตั้งแต่เริ่มสร้างแล้วก็เตือนเจ้าของบ้านแล้วว่าไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่หลายๆคนมองข้ามนะคะแต่หลายๆคนค่ะให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ต้องใช้อยู่ร่วมกันเนาะทั้งกลิ่นเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยค่ะเราคงจะไม่มีความสุขแน่ๆนะคะถ้าว่าเราตากผ้าแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยทำกับข้าวโอ้โหซักไปก็เหมือนไม่ได้ซักจริงๆค่ะปัญหานี้นะคะไม่ใช่เป็นปัญหาที่เป็นแค่หลังสองหลังค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะพบเจอประสบปัญหาเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีปัญหาจริงๆค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม